ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทําการเดโมตัวโปรเจกต์นะครับผมขั้นแรกนะครับให้ทําการสมัครสมาชิกก่อนนะครับผมเราก็จะทําการใส่อีเมลที่เราต้องการใช้ในการสมัครนะครับผมแล้วก็ตัวพาสเวิร์ดนะครับผมแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับผมเมื่อทำการกรอกเสร็จแล้วนะครับผมให้กดปุ่ม Register นะครับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปนะครับขั้นตอนถัดไปก็จะกรอกข้อมูลส่วนบุคคลครับอย่างชื่อนะครับผมเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็กดปุ่มถัดไปนะครับผมกรอกวันเดือนปีเกิดนะครับผมเลือกเพศแล้วก็กรอกส่วนสูงนะครับผมน้ำหนักปัจจุบันแล้วก็น้ำหนักที่ต้องการจะลดนะครับผมแล้วก็จำนวนครั้งในการออกกำลังกายนะครับผมต่อมาเราก็จะเข้าสู่การล็อกอินเข้าสู่ระบบเรานะครับผมเมื่อกรอกอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับผมกดปุ่มล็อกอินก็จะเข้าสู่ระบบของเรานะครับผมนี่ครับถ้าเราลืมรหัสผ่านนะครับให้กด forget password แล้วก็กรอกตัวอีเมลนะครับผมกด submit เพื่อส่งแล้วก็จะมีอีเมลไปที่อีเมลของเรานะครับผมเพื่อให้เปลี่ยนรหัสผ่านส่วนถัดมานะครับผมก็จะเป็นเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วก็จะเป็นหน้าหลักนะครับผมหน้าหลักของเราก็จะแสดงรายละเอียดจำนวนที่แคลอรี่ที่ต้องการกินในแต่ละวันจำนวนน้ำที่ต้องดื่มนะครับผมแล้วก็จะมีแถบนำทางด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นหน้าหลักLeaderboard แล้วก็ประวัติแล้วก็การแก้ไขโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มกล้องนะครับผมเพื่อเปิดการทำงานของกล้องเพื่อถ่ายภาพอาหารนะครับแล้วก็ทำการถ่ายภาพนะครับผมให้โดยที่ภาพจะต้องมีจานติดมาด้วยนะครับผมเราก็ทำการทำนายผลภาพนะครับผมเป็นเมนูอาหารอะไรแล้วก็ให้พลังงานเท่าไหร่เมื่อกดแล้วเมื่อคอนเฟิร์มแล้วก็จะมาโผล่ที่หน้าหลักของเรานะครับผมว่าเรากินไปเท่าไหร่แล้วเหลือกินได้อีกเท่าไหร่แล้วก็จะขึ้นในหน้าประวัติการกินอาหารของเรานะครับผมก็จะขึ้นสารอาหารแล้วก็พลังงานแล้วก็ภาพต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มน้ําให้เลือกประเภทของน้ำก่อนนะครับผมแล้วก็ปริมาณน้ำที่ต้องการจะดื่มเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะครับผมให้ทำการกดคอนเฟิร์มครับก็จะเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดของเรานะครับผมแล้วก็ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็จะขึ้นในหน้าประวัติของการดื่มน้ำนะครับผมก็จะขึ้นว่ามีจำนวนน้ำเท่าไหร่น้ำปริมาณน้ำที่ดื่มแล้วก็คาเฟอีนแล้วก็น้ำตาลนะครับผมต่อไปก็จะเป็นส่วนของ Leaderboard นะครับผมก็จะมี2ส่วนนะครับเป็นส่วนของแคลอรี่แล้วก็น้ำนะครับผมโดยตัววิธีการแอดนะครับผมก็จะใส่ID ของเพื่อนนะครับแล้วกดค้นหานะครับผมแล้วก็ทำการแอดมานะครับผมรีเซ็ตแล้วก็ได้นี่ครับรายชื่อเพื่อนก็จะปรากฏแล้วจะมีตัวสติ๊กบอร์ดนะครับว่าเพื่อนคนนี้ทำตามเงื่อนไขอย่างการดื่มน้ำทุกวันครบไหมหรือการกินอาหารไม่เกินครบไหมนะครับในแต่ละวันส่วน ID เราสามารถดูได้ที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมสำหรับนี้ก็จบการสัมเสริมเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ